ขึ้นศาลแล้วก็ผู้เสียหายที่เป็นทั้งหมดในเรือนจำก็หลอกมาที่ผมมาเก็บรายสั่งก็สองแสนแต่รายล่าสุดล้านเอกสารที่มีการจะทำให้เน้นต้องหาจำนวนจำโทษถูกป่ะเออร้อยละสองแต่สองปีอันนี้อย่างเงี้ยมันฟ้องมาให้ดูนี่คืออย่างวันเนี้ยชื่อจริงชื่อจริงร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์นะมันก็ไปเปลี่ยนเป็นณรงค์นิพพอมินขึ้นอันเนี้ยไปดำรงแค่กระปองณรงค์ศักดิ์ก็ไม่เคยไปกระปองมาแล้วก็มันเพิ่งจะคุมนี่กระปองกระปองเพื่อให้ศาลมันเผาโทษใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นเรื่องปลอมใหม่เหมือนกับผู้ต้องหาใช่อันนี้ปลอมอ่ะอันนี้ครับรายงานที่กับปลอมวันนี้ก็สุดแล้วปลอมทีนี้ก็คือว่าเขากระจาวให้เนี่ยน้องเนี่ยไปยื่นที่ศาลตอนเช้าดังนั้นน้องก็จะโดนศาลออกหมายจับไอ้น้องก็จะโดนข้อหาให้กับศาลปลอมศาลปลอมก็ตำรวจตอนนี้เฉพาะของนายความเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ย19คดีตอนนี้นะสี่คนเนี่ย19คดีที่ทำฟ้องผมว่าทางน้องๆไอ้ที่เป็นเด็กตัวน้อยก็คือพอมาทำงานเป็นเดือนก็ไปรับงานของในหลอกทั้งโต๊ะในเรือนจำมาแล้วเวลาวันที่ไปขึ้นศาลก็เอาเอกสารพร้อมไปเลยผมบอกเอ็มไปยื่นผมอ๋อให้น้องเนี่ยยื่นเพื่อให้เด็กเป็นขอโทษเพื่อให้ศาลรับว่าเอามาช่วยผู้ต้องหาในคดีร้อยดับสองคดียาเสพติดยื่นไปหลอกขายผู้ขายทั้งโต๊ะยาเสพติดหมดเลยทีนี้พอไปถึงศาลก็ศาลก็บอกออกหมายเรียกตำรวจมามันก็ไปทำฟ้องอีกมันก็ฟ้องว่ามันเป็นเนี่ยผู้สารไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยแขนหักเขาไปฟ้องไม่ต้องแค่ไปแล้วก็ไอ้ทางเนี่ยไปยืดมาถึงท้ายศาลดูแล้วว่าท่านเดินมาฟ้องก็สั่งยกแล้วมันไปหลอกนักโทษทำไมได้เงินเยอะมาเล่านี้